สวัสดีครับใช่วันนี้ติดเกมพยกไหนเนี่ยยก3ยก3ยก2เรามีอาการไหมเจ็บเยอะเจ็บขาไหมเจ็บครับแล้วตอนนี้เราประคองตัวยังไงแล้วก็ฟื้นเดือนกัดฟันออกคิดอะไรอยู่ตอนนี้เขาเตะขาเราก็คิดอย่างตัวอย่างเดียวว่าเขาเดินเขาก็มีอาการเหมือนกันแล้วมาจับจุดได้ตอนไหนครับก็โดนตั้งแต่ยกแรกครับโดนแล้วเห็นหยุดครับโดนแล้วคือเห็นเขาช็อตเลยครับแล้วนี่คือตามเกมตามแผนแม่ทางเลยโกงใหม่ครับแผนระวางมายังไงบ้างวางมาออกรอออกจังหวะซองออกฝีมือครับวันนี้เป็นไงบ้างลูกเกมไป2ยกแรกคือทันไหมคือทันเยอะยก3พี่ยังสั่งว่าอะไรบ้างครับก็บอกให้เดินอัดเนื้อเพราะเขาเดินเขาก็มีอาการครับก็ทำได้สำเร็จเนาะพอชนะน็อกได้ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเหมือนยกตัวออกจากอีกเยอะเมื่อกี้เห็นขึ้นล็อกรับไปฉีดเท่าไหร่ครับล็อก30,000ครับ30,000ครับเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมไม่อันนี้ครั้งแรกไหมหรือว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยก็เข้ามาโอเคไป2ครั้งไปแรกต่ออยู่ที่รังสิตครับไฟแรกเป็นไงบ้างเข้ามาเนี่ยชนะน็อกยก3กันครับวันนี้ก็ชนะน็อกยก3ครับชนะน็อก3 2ไฟติดแล้วครับอายุเท่าไหร่ล่ะครับ15ครับ15ครับไม่ตัวสูงสูงเท่าไหร่นะสูง184 85 184น้ำหนักเก่งๆเลยทำ135 135ครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมก็ยังไม่พอใจครับก็ยังมีลูกอักมีอาการออกครับจุดใดเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็น่าจะเป็นขาครับต้องไปเสริมอะไรบ้างขาเสริมวิ่งเยอะๆแล้วเพิ่มกล้ามขาขึ้นการไปซ้อมไฟนี้นี่ซ้อมมานานแค่ไหนครับก็ซ้อมอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าวันนี้ถ้าสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใช่ไหมครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ครับฝากเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยฝากเอฟซีแฟนมวยติดตามชัดชัยเล็กสิทองพรนะครับจะไปหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ